นี่คือบทลงโทษสำหรับคนโลภที่กระหายอำนาจโดยชาวโรมันและสเปนด้วยการเทโลหะหรือทองคำหลอมเหลวบนศีรษะแทนมงกุฎอีกกรณีหนึ่งก็อาจนำไปกรอกใส่ปากเหยื่อทั้งเป็นได้เช่นกันเพื่อให้ความทุกข์ทรมานนั้นยังรากลึกเข้าไปทุกอนูของร่างกายรายการคนผีลุกในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเปิดประวัติเครื่องมือประหารสุดโหดที่เริ่มนำมาใช้ตั้งแต่ศตวรรษที่1ก่อนคริสตกาลกับการตายที่จะทำให้อวัยวะภายในระเบิดเป็นเสี่ยงปอดไหม้และหายใจไม่ออกกับโมเทนโกทองคำหลอมเหลวการประหารด้วยทองคำหลอมเหลวไม่มีชื่อเรียกที่ตายตัวนะครับเนื่องจากการประหารด้วยวิธีนี้มีมานานตั้งแต่ยุค100ปีก่อนคริสตกาลหรือราวๆพ.ศ.444ของไทยเป็นยุคที่จูเลียสซีซาร์กำลังเรืองอำนาจถึงขีดสุดนั่นแหละครับซึ่งในคลิปนี้ผมจะขอเรียกมันว่าโมเทนโกเพื่อให้ง่ายต่อการกล่าวถึงโดยเมื่อปีคริสตศักราชที่1599ก็ได้มีการประหารด้วยโมเทนโกเช่นกันผู้ที่ประสบชะตากรรมโหดเหี้ยมนี้ก็คือผู้ว่าการสเปนในยุคอาณานิคมเอกวาดอร์ผลจากการที่เขารีดไถ่ภาษีจากชาวอินเดียพื้นเมืองอย่างเผ่าจิวาโรจากการค้าทองคำอย่างไร้ยางอายพวกมันจึงส่วนกลับด้วยการโจมตีเมืองร็อกโรโนซึ่งเป็นถิ่นฐานของผู้ว่าการและประหารชีวิตเขาด้วยการเททองคำหลอมเหลวลงในคอและยังมีบุคคลอื่นที่ถูกประหารด้วยวิธีนี้อีกมากมายแต่ก่อนที่จะไปฟังเรื่องราวของเหยื่อเหล่านั้นผมจะหยิบยกการทดลองที่เกิดขึ้นในปี2003มาเล่าให้ฟังก่อนนะครับซึ่งเป็นการทดลองเททองคำหลอมเหลวใส่กล่องเสียงของวัวเพื่อเปรียบเทียบผลกระทบที่เกิดขึ้นหากนำมันเทใส่ปากของมนุษย์มีเอกสารหลายฉบับที่กล่าวถึงการระเบิดของอวัยวะภายในด้วยโมเทนโกโดยใช้กล่องเสียงของวัวจากโรงฆ่าสัตว์มาทำการทดลองซึ่งไม่มีสัตว์ตัวใดได้รับอันตรายหรือถูกฆ่าเพื่อจุดประสงค์นี้โดยเฉพาะแต่จะผ่านำกล่องเสียงนั้นออกมาก็ต่อเมื่อวัวตัวนั้นได้ตายไปแล้วโดยการทดลองก็จะนำกล่องเสียงของวัวมาติดไว้ในแนวนอนบนชิ้นไม้แล้วอุดด้วยกระดาษทิชชู่ของปลายกล่องเสียงทั้งสองด้านจากนั้นตะกั่วบริสุทธิ์750กรัมก็จะถูกทำให้ร้อนจนละลายในอุณหภูมิประมาณ450องศาเซลเซียสแล้วเทลงในกล่องเสียงนั้นผลปรากฏว่ามีไอน้ำจำนวนมากปรากฏขึ้นที่ปลายทั้งสองชิ้นงานทดสอบและก้อนกระดาษทิชชู่ก็ถูกไอน้ำขับออกไปด้วยแรงดันภายใน10วินาทีจากนั้นตะกั่วก็รวมตัวกันอีกครั้งจนเต็มกล่องเสียงจากการทดลองนี้แสดงให้เห็นว่าหากมันเกิดขึ้นกับมนุษย์เหยื่อก็จะขาดอากาศหายใจภายในไม่กี่วินาทีหรือไม่ก็มีอาการช็อกขั้นรุนแรงและขาดใจตายกระทันหันและเมื่อกล่องเสียงของวัวเย็นตัวลงก็นำมันมาตัดแบ่งออกเป็น2ซีกในด้านยาวแล้วส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงซึ่งก็พบว่าเยื่อเมือกกล่องเสียงในลำคอถูกเผาไหม้จนหมดรวมไปถึงมีกล้ามเนื้อสุกและเสียหายลึกประมาณ1เซนติเมตรทำให้ผู้ทดลองค้นพบว่าแรงดันไอ้น้ำที่เพิ่มขึ้นอาจส่งผลให้เกิดความร้อนและความเสียหายทางกลต่ออวัยวะส่วนปลายซึ่งนำไปสู่ภาวะอวัยวะระเบิดเกิดการบาดเจ็บที่ปอดเนื่องจากความร้อนโดยตรงซึ่งอาจทำให้เสียชีวิตได้ในทันทีเป็นผลมาจากความผิดปกติของปอดเฉียบพลันจนนำไปสู่การช็อกรวมไปถึงเมื่อโลหะเกิดการแข็งตัวก็จะปิดกั้นทางเดินหายใจจนทำให้ผู้ป่วยหายใจไม่ออกและขาดใจตายด้วยอาการบาดเจ็บจากความร้อนที่ทางเดินหายใจทีนี้เรามาดูในฝั่งของผู้ที่ถูกประหารด้วยวิธีนี้กันบ้างดีกว่าครับว่าหากเทมันลงไปในลำคอของเหยื่อมันจะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาบ้างโดยเหยื่อรายแรกมีชื่อว่ามาร์กุสกราชูชเป็นขุนศึกและนักการเมืองชาวโรมันที่มีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงจากสาธารณรัฐโรมันมาเป็นจักรวรรดิโรมันมีชีวิตอยู่ในช่วงศตวรรษที่1ก่อนคริสตกาลหรือราวๆพ.ศ.444ของไทยและยังมีชื่อเสียงจากการปราบกบฏทาสของสปาร์ตาคัสอีกด้วยนอกจากกลัสซุสจะเป็นขุนศึกแล้วเขาก็ยังเป็นเศรษฐีที่ร่ำรวยมาจนถูกขนานนามว่าเป็นคนที่รวยที่สุดในกรุงโรมโดยหนึ่งในวิธีการหาเงินของกลัสซุสก็คือเขาจะกว้านซื้อที่ดินหรือทรัพย์สินที่ถูกเพลิงไหม้ในกรุงโรมจากนั้นก็จะนำมาปรับปรุงและขายเพื่อเก็งกำไรและด้วยวิธีหาเงินแบบนี้ทำให้หลายคนมองว่ากราซุสเป็นคนละโมบในเงินทองและหากินในความทุกข์ยากของผู้คนต่อมากราซุสก้าวเข้าสู่อำนาจทางการเมืองผ่านการจัดตั้งพันธมิตรทางการเมืองอย่างไม่เป็นทางการที่เรียกว่าคณะ3ผู้นำที่1โดยสมาชิกผู้นำประกอบไปด้วยตัวของกราซุสเองปอมเปย์ซึ่งเป็นแม่ทัพระดับสูงและจูเลียสซีซาร์ที่เป็นทั้งแม่ทัพและผู้ประพันธ์ร้อยแก้วอันเลื่องชื่อได้รวมตัวกันเป็นพันธมิตรอย่างลับๆและเพื่อต้องการเอาชนะฝ่ายค้านในวุฒิสภาที่คัดค้านข้อเสนอของพวกเขา
จากนั้นกรัสซุสก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ว่าการทหารแห่งซีเรียตัวเขาจึงได้ใช้ซีเรียเป็นฐานที่มั่นสำหรับการทัพทางทหารในการทำศึกกับจักรวรรดิพาเทียซึ่งเป็นศัตรูทางตะวันออกที่รบราฆ่าฟันกันมาอย่างยาวนานและปกครองเปอร์เซียในตอนนั้นทั้งสองฝ่ายสู้รบในสมรภูมิคาเรโดยกรัสซุสนำทหารโรมัน 50,000 นายต่อสู้กับทหารปาเทียน 10,000 นายแต่ปรากฏว่าทหารโรมันที่กัสซุสพาไปออกรบกลับเป็นทหารที่ไร้ประสบการณ์ส่งผลให้ประสบกับความล้มเหลวอย่างรุนแรงซึ่งชีวิตของกราซูสก็ต้องจบลงด้วยความปราชัยและความตายในยุทธการที่คาเรและตรงจุดนี้นี่เองที่เป็นจุดเริ่มต้นของความสยดสยองที่ตัวของกราซูสต้องเผชิญตามหลักฐานการอ้างอิงของแคสซิอุสดีโอซึ่งเป็นนักประวัติศาสตร์ชาวโรมันได้บันทึกเอาไว้ว่าชาวปาเทียนได้ประหารชีวิตกราซูสด้วยการเททองคำเหลวร้อนๆใส่ปากเขาจนตายเพื่อให้สะสมในความละโมบในเงินทองโดยขั้นตอนการประหารเริ่มจากการจับตัวกรัสซุสตึงอยู่กับที่ให้ขยับขยื่นไม่ได้จากนั้นทองคำหรือตะกั่วบริสุทธิ์จะถูกเคี่ยวด้วยอุณหภูมิหลอมเหลวประมาณ450องศาเซลเซียสจนได้ที่แล้วเทลงในปากของกรัสซุสส่งผลให้ตะกั่วขยายตัวไปทั่วช่องปากและลำคอเมื่อตะกั่วยึดเกาะไปทั่วทุกอนูรูคมขนจนหลอมรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเยื่อกล่องเสียงก็จะถูกทำลายโดยสิ้นเชิงก่อนขาดใจตายฉับพลันด้วยปฏิกิริยาการแพ้รุนแรงชนิดอนาไฟแล็กซิกนั่นก็คือภาวะการแพ้แบบเฉียบพลันที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของระบบต่างๆภายในร่างกายมากกว่า1ระบบในเวลาเดียวกันหรือไล่เลี่ยกันโดยหลังจากตะกั่วเย็นตัวลงจะเกิดการแข่งตัวของเลือดแรงดันที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้เกิดความเสียหายทางกลต่ออวัยวะภายในซึ่งนำไปสู่การพองตัวและการแตกของอวัยวะต่างๆรวมไปถึงปอดไหม้จนสุกเพราะถูกความร้อนโดยตรงและโลหะที่อุดตันบริเวณช่องคอมันก็ได้ปิดกั้นทางเดินหายใจอย่างสมบูรณ์ส่วนตัวผมว่าการประหารด้วยมอร์เทนโกมันเลือดเย็นเป็นอย่างมากเลยนะครับลองจินตนาการถึงแผลร้อนในดูแล้วกันแค่เป็นจุดเดียวยังรู้สึกปวดไปทั่วกับพุงแก้มและนับประสาอะไรกับเทตะกั่วลอมเหลวใส่ปากคงรู้สึกเจ็บปวดชนิดเสียววาบไปทั้งตัวเลยทีเดียวต่อมาเหยื่ออีกรายที่มีบันทึกว่าถูกประหารด้วยวิธีนี้คือมานิอุสอาคิลิอุสซึ่งก็เป็นทนักการเมืองและแม่ทัพชาวโรมันเช่นเดียวกับกรัสซุสนั่นแหละครับแต่ต่างกันตรงที่มานิอุสอยู่ในสมัยโรมันตอนปลายโดยเขามีชื่อเสียงในแง่ลบว่าเป็นผู้ที่ละโมบโลภมากเช่นเดียวกับกรัสซุสมักรับสินบนและขูดรีดภาษีประชาชนชาวอนาโตเลียมาโดยตลอดโดยทางการโรมันที่รู้เรื่องนี้ดีอยู่แล้วก็มักจะทำเป็นเพิกเฉยไม่สนใจความเดือดร้อนที่ประชาชนได้รับรวมไปถึงพ่อของตัวมานิอุสเองก็ชั่วช้าพอกันเนื่องจากสั่งประหารประชาชนจำนวนมากด้วยการวางยาพิษสำหรับลงโทษพวกที่ลุกคือต่อต้านอำนาจตนอย่างไรก็ตามภายหลังดูเหมือนว่าฟ้าดินจะลงโทษมานิอุสเข้าเต็มๆเมื่อเขาพ่ายแพ้ในสงครามและถูกพวกอนาโตเลียจับตัวไว้ได้ผลจากการถูกเอารัดเอาเปรียบมานานแสนนานความคับแค้นใจนั้นจึงระเบิดออกมาผ่านการประหารด้วยมอร์เทนโกสำหรับใช้ลงทันผู้ละโมบโลภมากโดยประชาชนก็ได้นำทองคำที่เป็นทรัพย์สินของตัวมานิอุสเองนั่นแหละครับจำพวกสร้อยแหวนและเครื่องประดับต่างๆไปใส่ในเบ้าหลอมเหนือกองไฟซึ่งทองคำเหล่านั้นก็ได้หลอมรวมกันจนกลายเป็นของเหลวในเวลาไม่นานจากนั้นผู้คุมก็ง้างปากของมานิอุสออกให้กว้างที่สุดแล้วก็เททองคำเดือดระอุลงไปในปากของเขาเป็นการปิดฉากนักการเมืองโลภมากรายนี้ซึ่งมีความตายที่น่าสมเพชเชกเช่นเดียวกับกราซุสอีกเคสหนึ่งเป็นการประหารด้วยมอร์เทนโกเช่นกันแต่ไม่ใช่การหลอมทองเทใส่ปากแต่เป็นการหลอมทองเทใส่หัวให้เหมือนกับการสวมมงกุฎแทนโดยมีชื่อเรียกว่ามงกุฎลาวาและหนึ่งในผู้ที่ถูกประหารด้วยวิธีนี้คือชายที่ชื่ออินาซักซึ่งเป็นเจ้าเมืองโอทรารับใช้จักรวรรดิควาเรสซึ่งปัจจุบันคือดินแดนบางส่วนของประเทศที่อยู่ในเอเชียกลางเรื่องของเรื่องคือในปี1218อินาซักได้ทำการปล้นและฆ่ากองคาราวานสินค้าของเจงกิสคานซึ่งเป็นผู้นำชาวมองโกโดยขบวนคาราวานมองโกเลียซึ่งมีผู้ชายประมาณ450คนได้เดินทางมาถึงเมืองโอทรารวมถึงเอกอัครราชทูตของเจงกิสคานอีกด้วยแต่ประเด็นคืออินาซักกล่าวหาว่าพวกเขาเป็นสายลับมองโกเลียที่มีจุดประสงค์ร้ายต่อ
เมืองโอทราและเชื่อว่าแฝงตัวเข้ามาเพื่อล้วงข้อมูลบางอย่างดังนั้นเขาจึงจับกลุ่มตัวเอกอัครราชทูตและผู้คนในกองคาราวานนั้นได้เป็นเฉลยและลงมือสังหารอย่างเลือดเย็นซึ่งจริงๆแล้วตรงจุดนี้มีข้อมูลบางแห่งบอกว่าแรงจูงใจในการปล้นของอินาซักมาจากความต้องการของตัวเองที่ต้องการยึดทรัพย์สมบัติของกองคาราวานเหล่านั้นเพราะหลังจากสังหารชาวมองโกจนเสร็จสิ้นเขาก็ได้นำสินค้าทั้งหมดส่งขายที่เมืองบูคาราก่อนนำทรัพย์สินเหล่านั้นมาเป็นของตัวเองแต่อย่างไรก็ตามคนขับอูฐประจำกองคาราวานคนหนึ่งได้หนีรอดไปได้และกลับไปรายงานข่าวร้ายให้เจงกิสข่านรู้ในทันทีเมื่อได้ยินพวกพ้องของตนถูกสังหารหมู่จำนวนมากทำให้เขาโกรธเป็นฟืนเป็นไฟและตอบโต้ด้วยการส่งคณะนักการทูต3คนไปยังจักรวรรดิควาเรสเพื่อเรียกร้องให้ลงโทษอินาชักแต่แทนที่เขาจะปฏิบัติตามกลับตัดศีรษะหนึ่งในเอกอัครราชทูตพร้อมกับจับอีก2คนที่เหลือมาโกนเคราให้เกลี้ยงเกลาและส่งกลับไปกระตุ้นให้เจงกิสข่านทวีความโมโหมากขึ้นไปอีกส่งผลในผู้นำชาวมองโกนำทัพ บุกจักรวรรดิควาเรสด้วยตัวเองได้ปิดล้อมโอทราในปี1219เพียงแค่1ปีหลังจะเกิดเรื่องกองทหารรักษาการของโอทราพยายามต่อต้านการโจมตีของชาวมองโกอย่างดื้อรั้นเป็นเวลานานกว่า5เดือนแต่ท้ายที่สุดก็ต้านทานไม่ไหวและล่มสลายในที่สุดเหตุเพราะมีไส้ศึกในกองทัพของอินาซักนั่นคือรองผู้บัญชาการคาราซาได้เปิดประตูไว้ผู้ปิดล้อมและแปรพักด้วยกองทัพ บางส่วนของเขาและผลตอบแทนที่คาราซาได้รับก็คือความตายเช่นกันเพราะเจงกิสข่านมองว่าขนาดแก่ยังทรยศพวกเดียวกันได้ดังนั้นหากมารับใช้ตนก็คงไม่พ้นต้องโดนทรยศเช่นเดียวกันส่วนตัวของอินาซักเจงกิสข่านสั่งให้ประหารด้วยการเทแร่เงินที่หลอมละลายใส่ศีรษะของเขารวมไปถึงในลูกตาและรูหูด้วยโลหะหลอมเหลวที่ตกกระทบผิวหนังทำให้เกิดแผลไหม้บริเวณผิวสัมผัสและไหล่ครอบหัวของอินาซักไม่ต่างอะไรกับการสวมหมวกเหล็กและหัวที่เป็นศูนย์รวมของเส้นประสาทก็ได้ถูกความร้อนทำลายจนทำให้ขาดใจตายฉับพลันด้วยปฏิกิริยาการแพ้รุนแรงชนิดอนาไฟแล็กซิซึ่งเป็นภาวะแบบเดียวกันกับที่เททองหลอมเหลวเข้าปากจริงๆแล้วสิ่งที่กระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาการแพ้แบบอนาไฟลาซิก็สามารถพบได้ในชีวิตประจำวันของพวกเรานี่แหละครับอย่างการแพ้อาหารบางชนิดเช่นถั่วอาหารทะเลการแพ้ยาบางชนิดเช่นยาปฏิชีวนะแอสไพรินหรือยาแก้ปวดรวมไปถึงแพ้แมลงสัตว์กัดต่อยแพ้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากน้ำยางของพืชเช่นถุงมือยางลูกโป่งอะไรทำนองนี้ครับแต่นั่นเป็นการแพ้ที่น้อยกว่าตัวของมอร์เทนโกเยอะเลยซึ่งโดยทั่วไปร่างกายจะมีกลไกป้องกันสิ่งแปลกปลอมของตัวเองอยู่แล้วอย่างสร้างภูมิต้านทานเป็นเกราะป้องกันหรือแอนติบอดีเพื่อช่วยกำจัดสารต่างๆที่คาดจะเป็นอันตรายต่อตัวเราเองดังนั้นเนื้อเยื่อตามส่วนต่างๆของร่างกายจะตอบสนองด้วยการหลั่งสารฮิสตามีนและสารเคมีตัวอื่นทำให้เกิดปฏิกิริยาภูมิแพ้หรืออาการแพ้ตามมาแต่ระบบภูมิคุ้มกันในบางคนนั้นมีความไวต่อสารเหล่านี้มากกว่าคนอื่นจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดภูมิแพ้รุนแรงเฉียบพลันแบบอนาไฟลาซิกได้แต่ในทางกลับกันมอร์เทนโกทำให้เหยื่อเจ็บปวดไปถึงขั้วหัวใจซึ่งกลไกการปกป้องร่างกายตัวเองคงไม่อาจป้องกันความเจ็บปวดที่แผ่ซ่านไปทั่วทุกอนูรูขุมขนนี้ได้ทันเวลาและส่งผลให้เหยื่อต้องไปเชิญกับจุดจบเดียวกันนั่นก็คือความตายก็จบกันไปแล้วนะครับกับการประหารด้วยมอร์เทนโกหรือทองคำหลอมเหลวหากคุณชอบคลิปนี้และอยากให้ผมนำการประหารชนิดอื่นๆมาเล่าให้ฟังกดติดตามไว้นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมหลากหลายคอนเทนต์สุดพิลึกและพบกันใหม่ในคนพี่ลุกคลิปหน้าเพราะโลกใบนี้มีเรื่องเหลือเชื่อเต็มไปหมด